กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดตัวตลาดคลองผดุงท่องเที่ยวสุขใจกีฬาไทยสุขกายเศรษฐกิจก้าวไกลรวมใจประชารัฐนะคะซึ่งก็จะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่3ถึง24มิถุนายนนี้ค่ะนางสาวเรนูตังคจิวังกูลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองพร้อมด้วยนางสาววรรณสิริโมรากุลอธิบดีกรมการท่องเที่ยวแถลงข่าวการจัดตลาดคลองผดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลภายใต้ชื่องานตลาดคลองผดุงท่องเที่ยวสุขใจกีฬาไทยสุขกายเศรษฐกิจก้าวไกลรวมใจประชารัฐจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง24มิถุนายนนี้เพื่อนำสินค้าการท่องเที่ยวและกีฬาที่มีคุณภาพและราคายุติธรรมเป็นทางเลือกให้กับประชาชนโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์จากชุมชนท่องเที่ยวและแพ็กเกจทัวร์ราคาพิเศษการให้บริการตรวจสอบบริษัททัวร์รับเรื่องร้องเรียนและสถานีตำรวจท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยขณะที่ด้านกีฬาค่ะจะสาธิตการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ใกล้ตัวรวมถึงจำหน่ายเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาในราคาพิเศษพร้อมกับกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559ด้วยโดยในวันที่3มิถุนายนพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในการเปิดงานค่ะ